แล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่กับพิตตี้สาวสวยของบูธวัฒนามอเตอร์สปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวทีละคนกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมชิต้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อเป็นเพลงค่ะทั้งสองคนนะคะโด่งดังกันมากอ้อมอยากจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยมาเป็นพิตตี้สนามแข่งทั้งทีนะคะต้องเจอทั้งแดดทั้งฝุ่นนะคะแล้วก็เจอความร้อนต่างๆนานารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเมามอยบ่นได้เต็มที่เลยก็จริงๆแล้วจริงๆอ่ะไม่ได้กลัวแดดแต่กลัวร้อนมากกว่าแต่ว่าโชคดีที่เป็นคนผิวแห้งก็เลยไม่ค่อยมีเหงื่อเท่าไหร่ค่ะจริงๆเราไม่ค่อยกลัวดำค่ะเพราะว่ามันขาวได้แต่ว่าเรากลัวไม่มีงานมากกว่าค่ะกลัวไม่มีงานมากกว่าเลยต้องแบบว่ามาทนแดดทนฝนได้เต็มที่เลยแล้วเรามีความภูมิใจขนาดไหนคะที่ได้มาเป็นพิตตี้อยู่ที่บูธวัฒนามอเตอร์สปอร์ตภูมิใจมากค่ะเพราะว่าวัฒนานี่แข่งกี่รอบก็ชนะทุกรอบเลยเลยพี่เมย์ล่ะคะก็จริงๆมีคนอยากยืนบนนี้เยอะมากแล้วรู้สึกดีที่ว่าเขาได้เลือกเรามาทำงานตรงนี้ค่ะมีเพราะว่ามีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยที่บูธนี้เป็นเกียรติมากเลยแล้วเราพี่ทั้งสองคนเนี่ยคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์ตรงไหนบ้างค่ะสำหรับเพลงนะคะเพลงก็คิดว่ามีเสน่ห์ตรงที่เป็นคนที่หัวเราะง่ายยิ้มง่ายแล้วก็อารมณ์ดีค่ะค่ะของเมย์จะเป็นสไตล์แบบว่าหน้านิ่งแต่ว่าสายตาจะแบบว่าชมเฉียวอะไรอย่างนี้มากกว่าน่าจะดูดุแต่ว่าลองคุยแล้วก็จะแบบตลกเหมือนเพลงค่ะติ๊งต้อนติ๊งต้อนอันนี้เป็นการตัวก็คือแบบว่านิสัยดีจริงมีการเตรียมความพร้อมขนาดไหนคะก่อนที่จะมาอยู่ที่แบบสนามแข่งนี้ก็จริงๆอย่างแรกเลยที่ต้องเตรียมก็คือครีมกันแดดนะคือไม่ได้กลัวดำแต่กลัวผิวเสียจริงๆแล้วครีมกันแดดมันไม่ได้ช่วยให้ไม่ดำแต่มันกันผิวเสียมากกว่าเนาะแล้วก็อย่างนึงก็คือการดูแลตัวเองค่ะเรื่องของน้ำหนักด้วยการขุ่นอย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักนี่ทำไมต้องหันมาทางอ้อมแต่ไม่รู้ก็คือว่าเราต้องรักษาขุ่นตัวเองใช่ค่ะรักษาตัวเองให้ดูดีไว้การพักผ่อนก็สำคัญค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเราพักผ่อนน้อยแล้วมาเจอแดดแล้วก็อากาศร้อนๆแบบนี้แล้วก็จะทำให้เราเพลียได้พี่เมย์มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างนอนเยอะๆค่ะแล้วก็เลิกงานไวแล้วก็ไปเที่ยวได้เห็นบอกว่าไปเห็นในอินสตาแกรมไปเที่ยวตลอดเลยอันนี้เป็นจ้าแม่ค่ะจ้าแม่เที่ยวเลยนะแบบพักผ่อนเยอะยังไงเพื่อนเยอะอย่างนี้ไม่แต่ว่าเราอาจจะเที่ยวกลางคืนแต่ว่าเราต้องดูด้วยเนี่ยว่าอีกวันเราทำงานหรือเปล่าถ้าเราไม่ทำงานเราก็เที่ยวได้แต่ว่าถ้าเราแบบทำงานเราก็ต้องดูเวลาว่ากลับเร็วนิดนึงแต่ก็ไปเที่ยวอยู่แต่กลับเร็วนิดนึงไม่คือเวลาไปทำงานเราก็เที่ยวได้เวลาเที่ยวเราก็ทำงานได้เหมือนกันโอเควันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองสาวมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะอ้อมก็มาอยู่กับพิตตี้สาวสวยอีก2ท่านนะคะเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซีค่ะอ้ำค่ะเรามาอยู่กับพิตตี้ของบุญไหลค่ะวันนี้เราสองสาวนะคะมาจาก TPR Project Innerline ค่ะแล้วบูธนี้ทำอะไรบ้างคะก็คือจะกลางวันนี้โอ้โหลงหลายรุ่นเลยก็ครั้งนี้เนี่ยเอารถมา6หรือ7คันเนี่ยไม่แน่ใจแต่รู้ว่าทุกครั้งเนี่ยจะมาก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ได้อันดับคว้าแชมป์ติดอันดับทุกครั้งใช่ครั้งนี้ก็ใช่ก็หวังว่าจะเป็นเหมือนเดิมใช่ค่ะเป็นที่น่าพอใจแล้ว2สาวสวยเนี่ยมาในสนามแข่งทั้งทีมีการเตรียมความพร้อมยังไงพอเขาบอกว่าเราต้องเจอทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมอะไรพวกนี้มีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้างคะก็เตรียมความพร้อมก็1เลยว่าชุด Racing Queen เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องโป๊ะโชว์สัดส่วนนิดนึงในเรื่องหุ่นต้องหอมในเรื่องผิวก็ต้องขาวผ่องทาแดดพิตตี้สมัยนี้เนี่ยสวยอย่างเดียวไม่ได้นะต้องอึดถึกบึกเบินทาแดดสู้แดดสู้ลมสู้ฝนแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ถึกบึกบึนแล้วก็อดทนด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะต้องอากาศร้อนๆแบบนี้ทานน้ำเยอะๆค่ะไม่งั้นน้ำไม่ไหวร้อนมากแต่ว่าพวกเราสองคนถึกบึกบึนค่ะบอกเลยเมากับ
พวกคนที่จ้างเราหน่อยว่าแบบมีมาให้จ้างแบบว่าอยู่สนามแข่งเนี่ยมีร้อนมากเลยหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วทีมงานเราเนี่ยน่ารักค่ะของ TPL Project กับ Innerline เนี่ยน่ารักก็คือจะใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วค่ะก็ทั้งทีมงานดูแลดีแล้วก็เราก็ทำงานให้เต็มที่ค่ะมันขึ้นอยู่แบบว่ามันก็เหมือนกับว่าใจเขาใจเราเราก็ใจใจกันใช่แบบน้องแบบพี่แบบน้องเพื่อนสนิทกันใช่อยากจะถามเลยสองสาวมีจุดเด่นหรือว่ามีเสน่ห์ตรงไหนในตัวเราจุดเด่นเหรอคะก็คงจะเห็นค่ะความร่าเริงค่ะความร่าเริงพี่ทำให้ความร่าเริงถึงจะเจอแดดเจอฝนแต่เราก็สู้ค่ะอาวิซีว่าไงคะก็จุดเด่นเหรอคะก็คงจะเป็นที่ตาบังคับค่ะเพราะสายตามองไปทางไหนสามารถที่จะติดผู้ชายได้ก็ไม่อยู่ก็จะเอาให้อยู่นิดนึงนิดนึงนิดนึงแอบบอกว่าขนตาหลุดค่ะขนตาหลุดจริงไม่ได้หลุดนะไม่ได้หลุดล่ะอยากกระพือเท่านั้นแหละอยากตีแล้วขอบคุณทั้งสองสาวสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะมาอยู่กันในงาน Option Thailand Fest 2014นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นงานที่รวมของแต่งของญี่ปุ่นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น WeWork นะคะหรือว่าจะเป็นเบาะของ Blind นั่นเองค่ะแล้วก็บูธอื่นๆอีกมากมายกว่า50บูธด้วยกันค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่นะคะรับรองว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ของแต่งครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะภายในงานเนี่ยจะมีอะไรอีกบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเดินตามอ้อมเข้ามาข้างในเลยดีกว่าค่ะค่ะผู้ชมคุ้นๆไหมคะกับหัวหนังสือแบบนี้นะออปชันนั่นเองวันนี้นะคะเรามาอยู่กันภายในงานของออปชันไทยแลนด์ทั้งทีนะคะนอกจากนี้นะนี่ยังมีแคนนอนบอลที่เราเคยไปถ่ายด้วยอุ้ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นอุปกรณ์แต่งรถนั่นเองนะคะก็สามารถไปติดต่อซื้ออะไรกันได้นะจ๊ะหรือว่ามาภายในงานนี้ก็จะมีรถญี่ปุ่นรวมอยู่เพียบเลยต้องบอกว่าภายในงานเนี่ยเรามองจากตาคร่าวๆนะคะรู้สึกว่าพอเหมาะพอเจาะเลยนะคะจากย้อมคิดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินดูจริงๆว่าภายในงานเนี่ยมีอะไรเจ๋งๆบ้างนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันนะคะต้องบอกเลยว่าใหญ่เด็ดแน่นจริงๆเดินลงไปเลยดีกว่าค่ะ